ขณะที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันประจำอำเภอมณฑลฐานบกที่31ชุดที่1ลงพื้นที่อำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ค่ะไปรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัวญาติพี่น้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติของทหารกองประจำการเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจในรูปแบบการฝึกการดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ในช่วงที่เข้ารับราชการจนถึงปลดประจำการพร้อมทั้งได้นำโปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ไปปิดประกาศตามแหล่งชุมชนนอกจากนี้ยังได้พูดประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านอีกด้วย